พลโทสนธยาศรีเจริญแม่ทัพน้อยที่2นำนักศึกษาจาก3สถาบันในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมด้วยทหารและประชาชนในพื้นที่กว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนโดยลงพื้นที่เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยยางทะเลน้ำจืดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีพื้นที่กว่า10ไร่และเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงกำลังพลจากกองทัพน้อยที่2ในการปรับปรุงภูมิทัศน์